สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องเบาๆกันนะในการสร้าง Data Validation List ข้าม Worksheet นะปกติเราก็สร้างกันไปเลยนะเช่นสมมุติว่าเรามีข้อมูลแบบนี้นะแล้วต้องการสร้าง Validation ที่ Sheet 2นะตรงนี้นะสมมุติว่าสร้างตรงนี้นะก็ไปที่ Data เลือกตรงนี้ Data Validation เข้าไปก่อนนะที่แท็บ Setting ตรงนี้เลือก list ที่ source เนี่ยติ๊กไปครั้งหนึ่งนะจากนั้นก็ไปที่ชีท1นะต้นทางอยู่ตรงนี้ก็มาครอบ cat จนถึง tiger นะแล้วก็โอเคตรงนี้ก็จะมี list ขึ้นมาใช้งานนะเป็น validation list ข้าม worksheet ปกตินะก็ทำแบบนี้เลยนะแต่ว่าในบางเวอร์ชันนะ excel บางเวอร์ชันนะเวอร์ชันเก่าๆนะมันจะทำไม่ได้นะครับมันจะทำข้ามเวิร์กชีทเลยไม่ได้ต้องไปตั้งชื่อให้มันก่อนนะตรงนี้ให้เราครอบที่นี่แล้วก็ตรง name box ตรงเนี้ยตั้งชื่ออะไรก็ได้นะเช่น animal ตั้งชื่อไปเลยนะ animal กด enter ไปก่อนถ้าลองเข้าไปดูจะเห็นคำว่า animal อยู่นะเลือกปุ๊บมันก็จะหมายถึงช่วงเซลล์ตรงนี้อ่ะสมมติว่าเราทำข้ามเวิร์กชีทตอนนี้เราสมมติว่าจะทำตรงนี้นะครับก็ไปที่ data ไปที่ data validation เหมือนเดิมนะที่แท็บ setting ตรงนี้เลือก list เหมือนกันตรง source ตรงเนี้ยถ้าเราจำได้นะว่าเราตั้งชื่อว่า animal ก็key animal ก็ไปหรือจะ key ตัวพิมพ์เล็กก็ได้นะถ้ามันมีให้มีรายการเดียว animal เรา key ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้แล้วก็โอเคไปนะแต่ถ้าเกิดเราจำไม่ได้ว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรนะก็กดปุ่ม F3 ขึ้นมานะไม่แน่ใจนะไม่ใช่ว่าจำไม่ได้เพราะไม่แน่ใจมันชื่ออะไรเงี้ยก็กดปุ่ม F3 ขึ้นมานะก็จะเจอรูปนี้ก็เลือกเลยนะเลือก animal ตรงนี้โอเคนะก็จะตรงนี้ก็จะขึ้นว่าเท่ากับ animal เหมือนกันนะครับโอเคก็จะได้ list ขึ้นมาใช้งานเหมือนกันนะในบางเวอร์ชันนะที่มันทำข้ามชีทตรงๆไม่ได้ก็ต้องไปตั้งชื่อให้มันก่อนนะในลักษณะนี้แหละนะเป็น range name ก่อนจากนั้นก็ค่อยมาสร้าง validation ข้าม worksheet แบบที่แสดงไปให้ดูนะก็เป็นแบบนี้นั่นเองวันนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆนะแมวใหญ่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ